ถัดมานะครับก็จะเป็นการเทสเป็นเรโชเทสนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสู่เรโชเทสเรามาดูนิยามคำสำคัญก่อนนะครับก็คือเป็น absolute convergence ภาษาไทยใช้คำว่าเป็นลู่เข้าโดยสมบูรณ์นะครับทีนี้ลองดูนิยามก่อนครับว่าคำว่าลู่เข้าโดยสมบูรณ์หมายความว่ายังไงถ้าเกิดว่าเรามีอนุกรมตัวหนึ่งนะครับซิกมาของ an แล้วเราบอกว่าไอ้เจ้าซิกมาของ an เนี่ยนะครับเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าโดยสมบูรณ์นะครับแสดงว่าอนุกรมตัวตรงนั้นเนี่ยนะครับก็คือซิกมาของ absolute an ก็ยังลู่เข้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าซิกมาของ an เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ absolute convergence นะครับแต่ว่าซิกมาของ an ตรงเนี้ยมันลู่เข้านะแต่ซิกมาของ absolute an เนี่ยมันดันลู่ออกอนุกรมลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเป็น conditionally convergence นั่นเองนะครับทีนี้มันก็เลยมีทฤษฎีออกมาครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอนุกรมซิกมาของ an ตรงนี้นะครับมันลู่เข้าแบบสมบูรณ์จะได้ว่าอนุกรมตัวตรงนี้จะต้องลู่เข้าแน่นอนนะครับถามว่าเพราะอะไรเอ่ยมันเกิดเพราะแบบนี้ครับเนื่องจากว่าศูนย์เนี่ยนะครับมันมากกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของซิกมาของ an แน่ๆนะครับแล้วก็จากคุณสมบัติสมการสามเหลี่ยมนะครับทำให้เราได้ว่าไอ้เจ้าค่าสมบูรณ์ของอนุกรมเนี่ยนะครับมันจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอนุกรมของค่าสมบูรณ์นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยมันลู่เข้าไอ้เจ้าก้อนตรงเนี้ยก็ต้องลู่เข้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ทฤษฎีตัวตรงนี้ออกมานั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างอันนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าไอ้เจ้าอนุกรมตัวตรงนี้นะครับจะเป็นอนุกรมที่ลู่เข้าหรือลู่ออกหรือเปล่านะครับทีนี้ครับตัวปัญหาของเราที่ทําให้อนุกรมตัวตรงนี้ดูยุ่งยากซับซ้อนนะครับก็คือ cos n ตัวตรงนี้นะครับ cos n เนี่ยค่า cos นะครับมันอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีค่าอยู่ระหว่างลบ1กับ1แน่ๆนะครับดังนั้นเพื่อความสะดวกนะครับเราก็จะพยายามกําจัดความเป็นบวกเป็นลบทิ้งออกไปนะครับเราก็เลยพิจารณาแค่นี้ครับว่า absolute ของ cos n ส่วนด้วย n กําลัง2นะครับซึ่งมันจะเท่ากับ absolute ของ cos n นะครับหารด้วย n กําลัง2เพราะ n กําลัง2ยังไงก็บวกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าค่า cos นะครับยังไงก็จะมีค่าไม่เกิน1นะฮะดังนั้นครับเราก็เลยได้ว่าเนื่องจากว่าไอ้เจ้าอนุกรมนะครับ1ส่วนด้วย n กําลัง2ตรงนี้นะครับมันลู่เข้าเพราะว่ามันเป็นอนุกรม p นะครับโดยที่ p เท่ากับ2ดังนั้นถ้าไอ้เจ้าตัวนี้ยังลู่เข้าทําให้เราได้ว่าอนุกรมของไอ้เจ้าก้อนตรงนี้ก็ต้องลู่เข้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าซิกมาของ absolute ของ cos n ส่วนด้วย n กําลัง2นะครับก็ต้องลู่เข้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับมันลู่เข้าดังนั้นซิกมาของไอ้เจ้า cos n ส่วนด้วย n กําลัง2มันก็คือลู่เข้าแบบสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าซิกมาของ cos n ส่วนด้วย n กําลัง2นะครับลู่เข้าแบบสมบูรณ์ดังนั้นนะครับซิกมาของ cos n ส่วนด้วย n กําลัง2ตรงนี้ก็เลยต้องลู่เข้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับ